ับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะทุกคนเชื่อเปล่าเบสอะมีของซาริโอมารีวิวในวันเนี้ยจะเห็นว่าเบสใส่ชุดเนี้ยหลายคลิปมากและเบสเลือกที่จะหยิบสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เบสจะรีวิวเลยก็คือตัวปากกาซาริโอตัวนี้นะคะถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าเบนมั่นใจเลยว่าเบนเนี่ยอาจจะต้องสาธิตวิธีการเปลี่ยนไส้แล้วมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแล้วเบนไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้าจะรับปากด้วยนะว่าจะสามารถเปลี่ยนไส้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยปากกาซาริโอมันจะมีหลายแบบบางแบบเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไส้ของปากกาทั่วไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นของFaber Castell แบบกดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยแต่บางอันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะว่าขนาดสปริงมันไม่เท่ากันขนาดตัวไส้อะไรเงี้ยมันต่างกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูในคลิปนี้แล้วกันว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนไส้ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการรีวิวในส่วนแบบภายนอกก่อนละกันนะคะชิ้นนี้คือปากกากดซาริโอลายไมเมโลดี้นะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ดินสอออกมาดูหรือเปล่าไม่เห็นนะคะที่ไปราคาที่เบสซื้อมาคือ250บาทค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะนี่น่ารักที่สุดเลยเขาก็จะเป็นหัวจิ๋วๆแบบนี้นะเรามาลองเขียนกันดูนะคะก็เดี๋ยวขอใช้กระดาษเดียวกับตัวตะปั๊มเมื่อกี้แล้วกันเป็นหลังใบเสร็จเนาะสีที่เขาให้มาเป็นสีดำค่ะเป็นปากกาสีดำที่ค่อนข้างจะลื่นเลยด้วยแหละบางทีหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าก็มีคนเคยมาถามเบสนะว่าพี่เบสอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมปากกาซาริโอที่เขามาเอามาให้ถึงได้เป็นสีดำนะคือตัวแหล่งผู้ผลิตแล้วกันนะคะคือบางทีญี่ปุ่นเขาผลิตออกมาแล้วเขานิยมใช้หมึกดำถึงแม้ว่าจะประกอบที่จีนก็ตามแต่ตัวแหล่งผู้ผลิตเขาอะคือตัวญี่ปุ่นเขามักจะใช้ปากกาดำมากกว่าปากกาน้ำเงินนะคะพอใช้ปากกาดำมากกว่าปากกาน้ำเงินเขาก็เลยต้องเป็นหมึกสีดำออกมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะซื้อปากกาอะไรก็ตามของซาริโอที่แหล่งผลิตเป็นของญี่ปุ่นอะ99%เลยค่ะทุกคนเป็นสีดำถ้าอยากจะเป็นสีน้ำเงินวิธีแก้ไม่ยากเลยค่ะแค่เราเปลี่ยนไซส์และคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนไซส์หรือเปล่าอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนไซส์นะคะมี1เลยปากกากดอะไรก็ได้เลยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เลยขอให้เป็นปากกากดแบบนี้นะคะชอบยี่ห้อไหนซื้อมา2คือกรรไกรค่ะและ3คือถุงขยะจำเป็นมากๆเลยนะคะถุงขยะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงจำเป็นเดี๋ยวเบสจะดูก่อนนะว่ามันเปลี่ยนไซส์ได้หรือเปล่าถ้าสปริงเขาเป็นสปริงที่เท่ากันอะเท่ากันกับตัวเนี้ยจะสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าสปริงเขาไม่เท่าก็ลาก่อนนะคะมีหวังว่ามีหวังว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะคะเบนหมุนเอาไส้กับสปริงเขาออกมาแล้วนะ1อันทีนี้ค่ะเรามาทำการแหกใช้คำว่าแหกเหรอทำการดึงไส้ใช้คำนี้น่าจะดีกว่าดึงไส้ตัวปากกาที่เราต้องการจะเปลี่ยนอย่างของเบนเนี่ยเป็น Faber Castell นะคะพร้อมสปริงออกมาจากนั้นเนี่ยทุกคนวายสปริงเขาไม่เท่ากันนะทุกคนสงสัยจะเปลี่ยนไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเบสให้ดูนะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวสปริงเขาอะมันไม่เท่ากันนะเห็นปะคือด้านขวาที่เป็น Faber Castell มันจะยาวกว่าส่วนด้านซ้ายที่เป็นตัวซาริโอมันจะสั้นกว่าแต่ไม่เป็นไรเบสลองเบสจะลองเบสจะยอมสลับปากกา1แท่งเพื่อลองให้ทุกคนดูว่าตัวนี้เปลี่ยนไซส์ได้ไหมถ้ามันสามารถใช้ด้วยกันได้เปลี่ยนได้ก็จะได้ไปลองซื้อมาเปลี่ยนกันนะคะโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนจำสปริงไว้นะสปริงอันไหนของใครสปริงของซาริโอยาวกว่าไอ้สปริงของเฟเบอร์ยาวกว่านะคะถอดเขาวางไว้ที่โต๊ะสปริงซาริโอจะสั้นกว่านะคะจากนั้นเตรียมถุงขยะและกรรไกรให้พร้อมค่ะให้ทุกคนทำการตอกเขานะคะลงที่มือก็ได้ลงที่โต๊ะก็ได้นะคะพยายามอย่าให้หมึกเลยเนาะให้ตัวนี้เขาเท่ากันนะคะตัวปากกาให้เขาเท่ากันนะตอกให้เท่ากันนะคะเท่ากันหรือยังเฮ้ยไม่แน่ทุกคนคือตัวมันจะเปลี่ยนได้ไหมวะลุ้นใช่ไหมเลยทำไมทุกคนอยากออกคลิปไม่ได้จากนั้นนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยใช้กรรไกรนะคะตัดตรงนี้ออกแต่ว่าให้ตัดบน
บนถังขยะเนื่องจากว่าน้ำหมึกเนี่ยมันจะกระจายออกมาแล้วทำให้เลอะโต๊ะรอบข้างเพราะฉะนั้นตัดลงถังขยะนะคะเดี๋ยวไปเอาถังขยะถังใหญ่ดีกว่าทุกคนค่ะให้ตัวนี้เนี่ยอยู่เหนือถังขยะเลยนะพยายามให้ตัดแล้วมันลงถังขยะมากสุดไม่งั้นน้ำหมึกมันจะกระจายเลอะโต๊ะแล้วมันจะเช็ดไม่ได้นะคะตัดส่วนที่เขาเกินออกมาเนี่ยให้เท่ากันเลยนะตัดตัวปากกาเฟเบอร์ให้เท่ากับซาริโอนะคะอย่าให้มันสั้นหรือยาวกว่ากันเกินไปนะไม่งั้นมันจะไม่สม่ำเสมอ1 2 3ไม่สม่ำเสมอไม่ใช่มันจะไม่เสมอกันพูดอะไรของเมย์วะ1 2 3ตัดชึบออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่พอตัดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไส้ที่มันเท่ากันเป๊ะแล้วนะคะทีนี้ทุกคนยังจำสปริงได้หรือเปล่าสปริงของ Faber Castell เป็นสปริงอันยาวส่วนสปริงของ Sario เป็นอันสั้นนะคะไอตัว Sario กับสปริงอันสั้นเนี่ยให้เราใส่เขาไว้ด้วยกันแล้วก็เก็บใส่ถุงไปนะคะเผื่อว่าวันหลังเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยก็สามารถดึงเขามาใช้ได้อีกนะอย่างเบก็จะเก็บใส่ตัวแพ็คเกจปากกาอันเดิมไปส่วนไส้ใหม่คือไส้ของปากกากดนะคะให้ทุกคนเอาเขาออกมาตามเบสนะคะแล้วก็ใส่สปริงลงไปแบบนี้จากนั้นเราไปเอาตัวปากกาซาริโอของเรามาก็คือตัวนี้คือตัว My Melody นะคะเอาออกมาปุ๊บให้เราทำการใส่ไส้ใหม่ที่เราตัดลงไปเนี่ยใส่เข้าไปชึบแล้วก็หมุนฝานะคะหมุนเข้าไปขั้นตอนการที่รุนที่สุดเลยคือขั้นตอนการกดค่ะถ้ากดลงแปลว่าตัวนี้เปลี่ยนไส้ได้แต่ถ้ากดไม่ลงแปลว่าเปลี่ยนไส้ไม่ได้หรือมีอะไรติดขัดเนี่ยจะต้องกลับไปใช้ไส้อันเดิมนะคะทุกคนคะเรามาลุ้นพร้อมกันค่ะ5 4 3 2 1กดกรี๊ดทุกคนมันสามารถเปลี่ยนไส้ได้นะคะแล้วพอหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้ดูเดี๋ยวเบนจะเขียนให้ดูนะคะนี่มาแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นไส้น้ำเงินได้ถ้าหากว่าน้องๆคนไหนนี้ยังเรียนอยู่แล้วก็จำเป็นต้องใช้ปากกาน้ำเงินนะคะสามารถซื้อปากกาซาริโอแบบนี้มาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไส้แบบที่เบสได้อธิบายไปเมื่อกี้ไม่มีที่ไหนละเอียดเท่านี้อีกแล้วเบสทำให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่ามันเปลี่ยนไส้ได้อย่างแน่นอนนะและเทคนิคนี้เนี่ยยังใช้ได้กับปากกาซาริโอทุกชนิดทุกรูปแบบเลยนะคะถ้าหากว่าสามารถทำตามเบนเมื่อกี้นี้ได้และสามารถกดได้นะกดตึกตึกตึกใช้งานได้แปลว่าเขาสามารถเปลี่ยนไส้ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะชอบกันนะแล้วก็อย่าลืมไปทำตามกันนะคะไปเหมาคอลเลคชันนี้มาใช้งานด้วยนะใครสนใจนะคะไปดูได้ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่250 บาทค่ะมีหลายๆให้เลือกซื้อเลือกใช้กันเลยค่ะเบสทำขนาดนี้แล้วต้องไปซื้อกันนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรับการสนับสนุนอะไรจากซาริโอก็ตามแต่เราจะเป็นกระบอกเสียงให้ซาริโอนำพาทุกคนมาใช้ซาริโอให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย